คือต้องบอกก่อนว่าบางทีอะค่ะในเรื่องของเกษตรปลอดภัยเนี่ยบางคนจะไปโฟกัสว่าเอ้ยมันแบบน้ำจีบน้ำมันอะไรเงี้ยต้องอย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าเรามาในแนวเกษตรปลอดภัยบางทีความสวยงามเพอร์เฟกต์ 100% ขนาดนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของเราซะทีเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าส่วนนั้นๆเขาต้องการอะไรการลิ้มรสผลไม้ไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกที่รูปลักษณ์ให้มองให้มองให้โฟกัสไปที่หนึ่งยังเหม็นยาฆ่าแมลงอยู่ไหมสารพิษในผลมีสวยยิ่งสวยยิ่งยิ่งเสียงสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับคือต้องบอกก่อนว่าบางทีอะค่ะในเรื่องของเกษตรปลอดภัยเนี่ยบางคนจะไปโฟกัสว่าเอ้ยมันแบบน้ำจีบน้ำมันอะไรเงี้ยต้องอย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าเรามาในแนวเกษตรปลอดภัยบางทีความสวยงามเพอร์เฟกต์ 100% ขนาดนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของเราซะทีเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าส่วนนั้นๆเขาต้องการอะไรเช่นสมมติว่าส่วนนั้นเขาทำกันเองต้องการความปลอดภัยของคนปลูกเป็นหลักอันนั้นเขาอาจจะมองข้ามได้หรืออะไรได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการลูกสวยด้วยเลยหน่อยเราก็ต้องมีเวลาเอาใจใส่กับมันมากขึ้นหรือคนมากขึ้นซึ่งมันแล้วแต่ความสะดวกจริตและปลายทางที่เขาอยากได้เหมือนกันไม่ต้องมากอ่ะคุณเกศเชื่อผมไหมสมมุติว่าเจ้าของสวนตัดมาเสร็จเลือกบอเลือกไปฝากนายกให้ผมลูกสิพิพัฒน์มาถึงเลือกฝากรปภหน้าตึกหน้าตึกนายกให้ผมลูกสิปรากฏรปภได้ลูกอร่อยไม่อร่อยแต่ว่านายกได้ลูกสวยนายกได้ลูกสวยแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะไงเหมือนเป็นผลไม้หลายชนิดนะจริงๆถ้าเรื่องรสอะไรจะไม่สวยการลิ้มรสผลไม้ไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกที่รูปลักษณ์ให้มองให้มองให้โฟกัสไปที่หนึ่งยังเหม็นยาฆ่าแมลงอยู่ไหมสารพิษในผลมีสวยยิ่งสวยยิ่งยิ่งเสียงอย่างลูกเนี้ยเอาจริงๆแล้วถามว่าทั้งรถเนี่ยถือว่าลูกนี้ขี้เหร่สุดแต่พี่เตี้ยบอกว่าลูกเนี้ยแก่ที่สุดถ้าเป็นเลือกพี่เตี้ยจะเลือกลูกนี้ยาก็โดนน้อยมันจะกลายเป็นว่าอะไรว่าเดี๋ยวแกอาจจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่อย่าเลือกลูกสวยเลือกลูกที่บอกว่าเรามากินลูกลาดำเลยใช่จริงๆเขาบอกเคยเพิ่งรู้นะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่าไอ้ลูกที่ดำๆอย่าตกใจนะเขาแย่งกันปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษและอร่อยทีนี้เราอ่ะรู้จักมาหมดนั่นแหละพวกออร์แกนิกพวกอาหารปลอดภัยไร้สารอะไรพวกนี้แต่เราบอกเขาก็ไม่เชื่อหรอกผู้บริโภคเนี่ยอยากกินของอร่อยพอซื้อไปวางตึบให้แกะกล่องมาเสร็จไม่สวยเลยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วหรือเราเลือกความอร่อยให้เราไม่เลือกความสวยถ้าคุณอยากได้ความสวยคุณสั่งมานี่คือจริงๆแล้วเป็นคีย์หลักของนี่ด้วยนะคะคีย์หลักของเกษตรปลอดภัยใช่เกษตรปลอดภัยจริงๆแล้วว่าเราต้องเลือกก่อนว่าที่เราอยากได้ต้นนั้นๆน่ะเราอยากได้ความปลอดภัยหรืออยากได้ความอร่อยแล้วก็หรือว่าอยากได้ความสวยนะ3อย่างก่อนเราต้องเรียงลำดับเราก่อนแต่ถ้าเราอยากได้ปลอดภัยที่1ก็ได้รสชาติอันที่1บางทีรสชาติหน้าตาจะเป็นสิ่งสุดท้ายเนาะดังนั้นเวลาที่เราแชร์เกี่ยวกับเรื่องแบบเกษตรปลอดภัยอะค่ะเราอยากให้รู้ว่ากระบวนการเราทำยังไงมากกว่าโฟกัสว่าลูกสวยแบบไหนอย่างของพี่เตี้ยอย่างเงี้ยพี่เตี้ยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เตี้ยแทบไม่โฟกัสความสวยของลูกเลยพี่เตี้ยโฟกัสข้างในมันมากกว่าว่าลูกแก่ไหมสมบูรณ์ไหมแล้วก็พอเห็นแบบอะไรนะร่องรอยแบบความเสียหายปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าต้นเนี้ยปลอดภัยชัวร์อันนี้คือคนที่เขากินมาประมาณ60กว่าปีแล้วคนเลือกแบบนี้นะคะคือเราเป็นเกษตรกรทำสวนเองเราก็กินแบบนี้ไอ้ลูกสวยเรากินได้ไหมเราก็กินแต่เราไม่อยากกินหรอกเพราะลูกสวยมันถึงยายามันถึงเราก็ถึงเหมือนกันยามันถึงต้นมันถึงยายาก็ถึงเราเหมือนกันยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ